ค่ะวันนี้อีแม่จะพามาทำขนมปังนะคะขนมปังธัญพืชนะคะเราไปดูกันว่าวัตถุดิบเราจะใช้อะไรบ้างนะคะในนี้นะคะเราไปดูตามคลิปที่อีแม่ทำเลยนะคะไปดูกันเลยค่ะสวัสดีค่ะอีแม่มาแล้วเด้อวันนี้อีแม่จะมาทำขนมปังข้าวโอ๊ตนะคะขนมปังธัญพืชข้าวโอ๊ตนะคะเราก็จะมาดูกันนะคะว่าอีแม่มีวัตถุดิบอะไรบ้างนะคะวัตถุดิบเราก็จะมีแป้งนะคะยีสต์นะคะยีสต์แล้วก็ข้าวโอ๊ตนะคะข้าวโอ๊ตแล้วก็มีเกลือมีน้ำตาลมีงานะคะอีแม่ก็จะใส่เม็ดธัญพืชนะคะเม็ดธัญพืชอันนี้คือเม็ดทานตะวันนะคะอันนี้เม็ดแตงนะคะและอันนี้ลินเฟอร์นะคะอันนี้คือเมล็ดแฟลกอินซีนะคะพี่น้องบ้านเราไม่มีเนาะก็จะมีแถวๆทางแอฟริกาหรือเปล่าประมาณนี้นะคะทางอเมริกานะคะก็ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าอีแม่จะทำยังไงคือทำขนมปังธัญพืชเนี้ยข้าวโอ๊ตเนี้ยนะคะไม่ต้องนวดเลยนะคะแค่ใส่ยีสต์ใส่น้ำตาลใส่แป้งใส่เครื่องปรุงต่างๆนะคะแล้วก็คนเท่านั้นเองนะคะเรามาดูกันนะคะอีแม่ก็จะตวงมีตวงยีสต์ไว้แล้วนะคะ1 ช้อนโต๊ะนะคะแล้วน้ำตาลนะคะคนให้ยีสต์ขึ้นนะคะทิ้งไว้ประมาณ5 นาทีหรือ10 นาทีนะคะแล้วก็น้ำตาลนะคะแล้วก็คนนะคะทิ้งไว้ประมาณ10นาทีนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะค่ะแล้วเราไปเริ่มทำกันนะคะเราจะใส่ข้าวโอ๊ตหยาบนะคะไป1 ถ้วยตวงนะคะแล้วก็ใส่เมล็ดแฟลกอินซีนะคะ2 ช้อนชานะคะต่อจากนั้นเราก็จะใส่เม็ดทานตะวันนะคะเม็ดทานตะวันแล้วก็เม็ดแตงโมนะคะใส่งานะคะหลังจากนั้นเราก็จะใส่แป้งลงไปนะคะแป้งก็ใช้2 ถ้วยตวงครึ่งนะคะเราก็จะคนๆนะคะเรายังใส่ไม่หมดนะเราจะค่อยๆใส่ไปนะคะพี่น้องแล้วก็เกลือนะคะเกลือ1 ช้อนชานะคะคนนะคะคนให้เข้ากันค่ะคนให้เข้ากันเนาะหลังจากนั้นเราก็จะใช้น้ำกับยีสต์น้ำตาลนะคะก็จะยีสต์ก็จะขึ้นฟองนะคะพี่น้องเราก็จะนำน้ำเทลงไปเลยนะคะหลังจากนั้นเราก็คนนะคะพี่น้องคนให้เข้ากันทำแบบง่ายๆนะคะไม่ต้องนวดเราจะใส่แป้งลงไปอีกนะคะมาค่ะเรามาคนนะคะเรามาขึ้นรูปกันนะคะเราจะโรยแป้งนะคะแล้วเราก็จะเทส่วนผสมขนมปังอันนี้ลงไปนะคะขนมปังธัญพืชวันนี้นะคะเรามาพากันทำนะคะถ้าใครอยากจะทำก็ไปทดลองดูนะคะเราก็จะโรยแป้งโรยไปเลยนะคะประมาณนี้นะคะเราก็จะตะล่อมให้มันเป็นลูกขนมปังลีๆนะคะพี่น้องนะคะขนมปังนะคะถ้าอย่างนิ่มๆอย่างเงี้ยมันจะขึ้นดีนะคะพี่น้องนะคะเห็นไหมเอ่ยเห็นไหมเดี๋ยวแม่จะเอาข้าวโอ๊ตโรยนะคะจะติด
จะตะล่อมตะล่อมเข้ามาแบบนี้นะคะพี่น็อตนะคะนี่นะคะเราก็จะได้แล้วหรือเราจะใส่เม็ดทานตะวันนะคะเม็ดทานตะวันหรือเราจะใส่เม็ดฟักทองนะคะมันจะมันอร่อยมากเลยนะคะอีแม่ก็จะใส่ข้าวโอ๊ตลงไปด้วยนะใส่ข้าวโอ๊ตนะคะใส่งาด้วยมันจะได้ดูสีสันสวยงามนะคะพี่น้องปึ๊บก็จะได้ประมาณนี้ขนาดพิมพ์นะคะเราจะใช้พิมพ์ความยาวนะคะ20นะคะลึก11กว้าง 11.8 นะคะหลังจากนั้นเราก็จะเอานำใส่พิมพ์เลยนะคะนี่นะคะก็จะได้ประมาณนี้นะคะพี่น้องเนี่ยนะคะเสร็จแล้วเราก็จะปิดพลาสติกนะคะหรือใครมีฝาก็ปิดฝาไว้นะคะประมาณ2ชั่วโมงนะคะพี่น้องค่ะเรารอ2ชั่วโมงนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปอบกันนะคะค่ะตอนนี้เราก็ขนมปังเราก็ได้แล้วนะคะตอนนี้อีแม่ก็เปิดแก๊สนะคะ200องศานะคะอีแม่ก็จะอบเอาไอน้ำนะคะจะเอาน้ำตรงนี้นะคะใส่ในฐานข้างล่างนะคะใส่ในข้างล่างที่เราจะวางขนมปังนะคะใครจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะนี่นะคะใส่ประมาณนี้นะคะเราก็มาเปิดนะคะต้องค่อยๆเปิดนะคะเดี๋ยวขนมปังเราจะยุบนะจ๊ะถ้าใครอยากจะให้ขนมปังเป็นกรีบเป็นรอยข้างหน้านะคะเราก็กรีบได้นะคะโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยมันจะยุบไหมเนี่ยโอเคหน้าเป็นหนูไปเลยพี่น้องเอ๋ยอีแม่ก็จะโรยเม็ดทานตะวันนะคะใครจะโรยอะไรก็ได้นะคะโรยงาไปแล้วแต่ก็จะโรยเม็ดทานตะวันนะคะหลังจากนั้นเราก็นำไปอบนะคะเราจะดูก่อนนะคะอบ15นาทีก่อนแล้วก็ดูไปเรื่อยๆนะคะว่าประมาณไหนนะคะก็จะได้ประมาณนี้นะคะสวยงามตามท้องเรื่องนะคะเดี๋ยวเราก็จะนำไปเข้าเตาอบเลยนะคะเราก็ใส่ไปในที่อบแล้วนะคะใส่เตาอบแล้วค่ะแล้วเรามาดูกันนะคะตอนนี้เราได้แล้ว15นาทีถึง20นาทีนะคะเราก็จะได้ประมาณนี้นะคะสงสัยเราจะต้องอบอีกนะคะพี่น้องธรรมดามันจะอบประมาณ30นาทีถึง35หรือ40นาทีนะคะเดี๋ยวเราจะอบอีกนะคะนี่แม่ว่าหน้ามันยังไม่ได้นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะเราก็จะเอาน้ำออกนะคะพี่น้องเอาน้ำออกนะคะเพื่อที่จะให้ขนมปังกรอบนะคะ A few moments later มาค่ะเรามาดูกันนะคะนี่แม่จะเอาออกจากเตานะตอนนี้เช็คดูนะคะเราก็จะได้ประมาณนี้นะคะพี่น้องเดี๋ยวอีแม่ก็จะเคาะออกจากพิมพ์นะคะมันก็จะได้ประมาณนี้นะคะกรอบค่ะพี่น้องโอ้ยกรอบแล้วนะคะหรือว่าเราจะใส่ประมาณอีกสักประมาณ5นาทีก็ได้นะคะแต่ก็เหลืองแล้วนะคะร้อนพี่น้องร้อนมากเลยนะคะดูนะคะก็จะเหลืองได้ประมาณนี้นะคะอันนี้เราใช้ประมาณ
เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะตอนแรกพี่แม่ว่ากะว่า15นาทีเอามาเช็คครั้งหนึ่งนะคะถ้าใครจะอบข้างล่างให้กรอบกว่านี้ก็ได้นะสักประมาณ5นาทีก็ได้แล้วค่ะก็จะได้ประมาณนี้นะคะขนมปังธัญพืชนะคะถ้าใครสนใจก็เอาไปทำนะคะคลิปนี้เพื่อที่หัดทำนะคะเราจะเอาไปอบไฟร่างสักประมาณ5นาทีนะคะพี่น้องตอนนี้เราก็ได้แล้วนะคะกรอบกิ๊กๆเลยนะคะอบไฟร่างประมาณ5นาทีเรามาดูกันนะคะนี่นะคะ5นาทีก็ได้แล้วนะคะสวยค่ะสวยงามมากนะคะเดี๋ยวเรามาดูข้างในกันว่าเป็นยังไงนะคะโอเคนะคะเราก็จะเอาประมาณนี้นะคะพี่น้องเดี๋ยวเราก็จะทำพักเอาออกจากพิมพ์นะคะเอาออกจากพิมพ์แล้วก็รอให้ขนมปังเย็นนะคะเราค่อยมาหั่นนะคะถ้าหั่นตัวนี้ขนมปังก็จะยุ่ยนะคะพี่น้องสวยงามสวยงามมากนะคะเรารออีกสักครู่นะคะพี่น้องป้องไปถ้าเรามาดูกันนะคะขนมปังของเรานะคะวันนี้ได้ยินเสียงไหมคะกรอบนะคะกรอบกรอบกรุบกรุบนะคะพี่แม่ก็จะลองหั่นนะคะพี่น้องนี่เนื้อขนมปังเราก็จะได้ประมาณนี้นะคะพี่แม่ใส่ธัญพืชเยอะนะคะโอ้ยอันนี้มันร้อนนะคะพี่น้องเราต้องรอให้มันเย็นกว่านี้นะคะเราก็จะได้ประมาณนี้นะคะคลิปนี้เราก็ได้แล้วเดี๋ยวพี่แม่จะลองชิมดูนะคะว่าเป็นอย่างไรอร่อยพี่น้องกรอบค่ะนะคะค่ะวันนี้เราก็ได้ขนมปังนะคะขนมปังธัญพืชนะคะพี่น้องภูมิใจที่ทำได้สวยอย่างนี้นะคะแล้วก็อร่อยนะคะกรอบนอกนุ่มในนะคะลองไปทำกันดูนะคะอย่าลืมนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกริ๊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 งนำเด้อโอเคนะคะคลิปนี้อีแม่ไปก่อนนะคะบ๊ายบายไปก่อนละสวัสดีค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะ